วัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมาเจอมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอาการในหัวข้อนี้นะคะสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ใบเตยมีไพ่3กองให้คุณเลือกนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะเลือกจากรูปนะคะเลือกมา1รูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะทำให้หัวใจของเราพองโตจะเป็นเรื่องอะไรมาทำคลิปแต่เช้าตู่เลยนะคะเนาะมาพร้อมกับเสียงไก่ขันนะคะในตอนเช้ามี3กองนะคะเลือกมาเลยนะหมายเลข20 21และ22นะคะ20 21และ22 1รูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตากับหัวข้อสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตนะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวจองคิวกับพี่แอดมินได้เลยนะคะค่าครูไม่จำกัดถ้าเวลาตรงกันนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกุดออกแบบพิเศษตามวันนะคะก็สอบถามสั่งจองได้เช่นกันนะคะก็เป็นทาเวสวรรณองค์พ่อพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาปู่พญานาคนะคะเหรียญพระพิฆเนศนะคะหลายรุ่นเลยนะคะบวงบาทก็มีนะคะสนใจก็สอบถามได้นะคะถ้าได้กองไพ่แล้วนะคะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงเป็นเช้าตรู่ที่ไปเตยตื่นมาทำคลิปขอบคุณพี่ๆที่สมัครสมาชิกในช่องนะคะกดไลค์กดแชร์ทำ time stamp ให้ไปเตยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดู energy ดูพลังงานชาวกอง1กันนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องดีๆที่จะทำให้หัวใจของเราพองโตพองโตนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันนิดนึงช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างเสียงแหบๆแห้งๆนิดนึงนะเพราะว่าใบเตยตื่นแต่เช้านะคะตื่นแต่เช้ามาทำคลิปช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างนกกับไก่นะแข่งกันพูดแข่งกันร้องนะคะWow. 1คาถา Justic The Moon แล้วก็มีเด็กถือถ้วยช่วงนี้มีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจเกิดขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเก่งนะมีแบบแผนมีระบบระเบียบนะคะมีการวางผังชีวิตตัวเองว่าจะต้องดำเนินเดินตามไปในรูปแบบใดนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและเป็นคนที่มีวินัยในการใช้ชีวิตมากๆคุณจะเป็นคนที่มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองนะคะชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆแต่คุณจะเป็นคนที่คิดมากกังวลใจวิตกจริตได้ง่ายนะถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้คุณก็จะเริ่มเครียดละนะคะจะเป็นคนจริงจังนะในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแบบแผนเป็นไปตามระบบที่วางเอาไว้นะคะจะเป็นคนที่เป๊ะทุกเรื่องในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่คิดมากนะคะวิตกจริตง่ายนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลุยนะคะดูผงผางดูจริงจังนะคะดูเป็นคนพูดตรงพูดแรงนะมีบางท่านที่อาจจะพูดขวานผ่าซากตรงเลยแบบแทงชึกเลยนะคะ
มันเป็นแบบนั้นเองโดยธรรมชาติคุณจะเป็นคนที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามระบบแบบแผนตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะแล้วเป็นคนที่งานจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องออกมาดีนะคะแล้วเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์ช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการในขณะเดียวกันเนี่ยก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันในการใช้ชีวิตนะคะชีวิตก็พัวพันอยู่กับการงานพัวพันอยู่กับปัญหาหนี้สินในบางท่านนะคะพัวพันอยู่กับการโดนหลอกนะโดนเขาเรียกว่าอะไรมาพึ่งพิงมาหวังผลประโยชน์จากเราได้ประโยชน์จากเราแล้วเขาก็ชิ่งเขาก็หนีไปนะคะคุณจะเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายในบางครั้งอ่อนโยนอ่อนไหวขี้สงสารใจอ่อนใจดีจนเขาหลอกนะจนโดนหลอกลวงหรือบางทีเนี่ยเป็นสภาวะที่ทำเพื่อคนอื่นจนตัวเองไม่ไหวจนมันเหนื่อยใจนะคะบางท่านอยู่ในราศีตุลธาตุลมเมถุนตุลกุมนะมีนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุน้ำเด่นก็จะเป็นมีนเนาะคุณเป็นคนเชื่อคนง่ายไว้ใจคนง่ายนะเชื่อคนง่ายแล้วก็ชอบเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคนคิดเยอะมากคิดเผื่อคนอื่นกลัวคนอื่นลำบากกลัวคนอื่นแบบไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่หลับยากด้วยนะคะเป็นคนที่นอนหลับยากเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะคิดตลอดเวลาคิดทั้งยามหลับยามนอนยามตื่นคิดวุ่นวายใส่สมองตลอดเวชีวิตเคยลำบากดิ้นรนนะติดลบก็มีนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เซนแรงมากเซนแรงตั้งแต่เด็กเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นหรือได้ยินชอบได้ยินอะไรแปลกๆเห็นอะไรแปลกๆที่เขาไม่เห็นกันเซนแรงเป็นคนขี้อายนะขี้อายไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดบางทีแต่บทจะตรงผงผางก็ผงผางก็พูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นคนที่ช่างจินตนาการช่างฝันตั้งแต่เด็กแบบอาจจะวาดวิมานไว้เยอะเลยล่ะแล้วก็อยากทำให้ตัวเองสมหวังนะคะแต่ใบเตยเชื่อว่าคุณทำได้นะคุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศประสบความสำเร็จแต่ให้ระวังจุดอ่อนของคุณคือการเชื่อคนง่ายการไว้ใจคนง่ายข้อนี้ระมัดระวังให้ดีนะคะจะโดนหลอกเอาง่ายๆแล้วก็การลงทุนผิดประเภทเขาชวนไปลงทุนเขาบอกว่าจะได้กำไรผลตอบแทนดีอะไรอย่างเงี้ยดูดีๆนิดนึงก่อนการลงทุนนะคะสุ่มเสี่ยงมากๆเลยเนาะแล้วก็บางคนมีประเด็นเรื่องการเลิกราหย่าร้างเรื่องคู่ชีวิตเจอคู่กรรมเจอคู่ลวงก่อนจะเจอคู่จริงอันนี้ก็ไปพิจารณาเอานะดวงมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนบางคนอาจจะไม่ได้เจอแต่บางคนก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะประมาณนี้นะไม่รู้ว่าตรงกับคุณหรือเปล่าถ้า energy ตรงก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณนะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะทำให้หัวใจของคุณหัวใจของคุณพองโตพองโตนะคะใช้ไพ่ The Keyใบใดไม่ได้ใช้สำหรับนี้นานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นโชคดีมีสุขที่ใบใดใช้บ่อยเราดู1เดือนไม่เกิน3เดือนนะจะมีเรื่องไหนที่ทำให้คุณใจฟูไหมดูสิเรื่องดีๆนะคะสิ่งดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆกองหนึ่งยิ้มได้ใจเบิกบานแล้วหัวใจพองโตพองโตมีไหมดูซิอ้าวนะคะกาแฟเออรสนะรสเลยชีวิตเจ็บมาเยอะพังทลายบุบสลายมาเยอะแล้วนะคะว้าวเลิศมากเลยนะคะ
อู้มีความมูเตลูนะเนี่ยนะมีความมูเตลูนะจ๊ะกองที่หนึ่งมีความแบบว่าใส่มูนะคะใส่มูอะไรว่าดีแม่ทำหมดอะไรว่าดีแม่มูหมดนะคะใบแรกขึ้นมาก็ตอบโจทย์คุณเลยนะคะเหมือนไพ่วางไม่ค่อยแนบไม่ค่อยสนิทนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะอ่ะไม่สนิทไม่เป็นไรเนาะหมายเลข98พูดถึงเรื่องของความโชคดีมีสุขความร่ำรวยนะคะความร่ำรวยความเฮงความปังปุริเย่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะพูดถึงเรื่องของโอ98ไม่ใช่89นะเศรษฐีเศรษฐินีมียศมีตำแหน่งนะคะผู้คนเก่งขามมีอำนาจมีบารมีนะคะตัวคุณเองเนี่ยคิดอ่านอะไรก็จะสำเร็จจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในอีก1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะแล้วก็การที่เราทำอะไรผิดพลาดนะคะนะก็จะมีเรื่องของการซ่อมแซมแก้ไขความคาราคาซังก็จะมีการปรับความเข้าใจกันให้ดีขึ้นใครที่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ใครที่ทะเลาะเบาแว้งกันหรืออะไรที่มันชำรุดเสียหายบกพร่องผุพังนะคะมีโอกาสได้ซ่อมบำรุงซ่อมแซมรักษาหรือปรับความเข้าใจกันนะคะก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะคะเสียงแหบแล้วนะคะขออภัยด้วยนะคะใบเตยเสียงไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้แล้วก็คุณจะมีพลังมากเป็นพิเศษนะในอีก1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้คล่องแคล่วว่องไวทำอะไรรวดเร็วฉับไวนะคะเอาชนะระมัดระวังตัวและจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องของโปรเจกต์หรืองานถ้ามีการแก้ไขทุกอย่างก็จะสำเร็จราบรื่นลุร่วงดีงามพระราม9มีความมั่นคงเกิดขึ้นมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นมีเรื่องของความมีเซนส์นะคะมีประสาทสัมผัสที่6ที่อาจจะเซนส์แรงอ่ะช่วงนี้เซนส์แรง1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้คุณมีความเชื่อเฉพาะทางแล้วคุณก็มีของขลังมีของโบราณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางอย่างเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่คุณสัมผัสได้นะคะและใครที่กำลังร่ำเรียนนะคะกำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงโอกาสจังหวะที่ดีมีวิชาความรู้ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณอาจจะยังมองหางานอยู่ซึ่งคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่รองานและมีเรื่องของการแข่งขันเรื่องงานเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองจะต้องไขว่คว้าหาโอกาสให้ตัวเองนะแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆคือโอกาสดีๆมันเกิดขึ้นจากเรานี่แหละที่ไปไขว่คว้าที่ไปวิ่งเต้นหาเองนะและไปเตยเชื่อว่าความเห็นไหมคะความแบบว่าความดีด้าหรือพลังที่คุณมีอ่ะมันจะนำพาความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะ1เดือนไม่เกิน3เดือนจิตใจของคุณจะพองโตนะสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเอาไว้มันจะเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ขอใช้คำว่าปาฏิหาริย์นะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเห็นไหมคะถึงสิ่งแวดล้อมมันจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้ดอกกุหลาบมันเติบโตแต่ดอกกุหลาบมันเติบโตได้อย่างสวยงามราวปาฏิหาริย์นะเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณก็เช่นการมีปาฏิหาริย์มีพลังเกิดขึ้นแบบงงๆแบบน่าอัศจรรย์ใจนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณใครที่เจอคู่ลวงอันนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าเข้าใจผิดกันทะเลาะระหองระแหงกันถ้าเขาเป็นคู่ลวงเขาไม่ใช่คู่แท้คนคนนี้จะออกจากชีวิตคุณเลยนะแต่ถ้าเขาเป็นคู่จริงเขาไม่ได้มาเกาะมาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปยาวๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ที่ทำงานร่วมกันแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเพราะจะมีคนที่ไม่ได้ยอมรับความคิดใหม่ๆเป็นหัวโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าไปสนใจทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่อย่าไปสนใจคำพูดเน็บแนมส่อเสียดนะอย่าไปสนใจคำพูดเหล่านั้นทำชีวิตของเราให้มีความสุขเถอะนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้รับอิสรภาพรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยโดนบงการโดนกดดันโดนตีกรอบโดนสร้างเงื่อนไขคุณเองนะคะก็จะมีโอกาสนะคะได้เขาเรียกว่าอะไรได้ใช้ความคิดนะคะความอ่านของเราหรือมีอิสรภาพทางความคิดความอ่านเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่ของคนที่ปักธงอยู่บนยอดเขาก็บ่งบอกแล้วแหละนะว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะขึ้นภูเขานะจ๊ะไม่ง่ายนะ
การผจญภัยการเดินทางหรือคุณเป็นผู้กล้าคุณเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมถอยจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวคุณเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะได้รับชัยชนะวันนี้พิมพ์เลยนะคะปาฏิหาริย์ชัยชนะปาฏิหาริย์ความสำเร็จชัยชนะความสมบูรณ์พูนสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ในอีก1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะปาฏิหาริย์การเติบโตนะคะความอดทนความแข็งแกร่งการที่คุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยตัวของคุณเองคุณจะลบคำสบประมาทต่างๆนานาได้อย่างดีงามพระราม9ความมูเตลูที่คุณสรรหามานะคะหรืออะไรที่คุณคิดว่ามันดีๆที่คุณทำอยู่ที่เราสัมผัสหรือเรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกด้วยใจของเรามันจะดีขึ้นตามลำดับอะไรที่ผุพังอะไรที่บุบสลายอะไรที่รอการซ่อมแซมแก้ไขจะมีการซ่อมแซมแก้ไขความสัมพันธ์ความระหองระแหงใดๆที่ไม่เข้าใจกันหรือคนที่มาเกาะมาแอบอิงมาหวังผลประโยชน์จากคุณจะได้หลุดพ้นจากชีวิตคุณไปแล้วคุณจะเจอคนใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่เข้ามาเพื่อเกื้อกูลเพื่อสนับสนุนชีวิตของคุณให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเลิศอยู่นะกองหนึ่งเลิศอยู่เพราะฉะนั้นอะไรดีๆก็รับเอานะคะทีนี้เรามาดูที่ใบสรุปของเรานะคะใบนี้หมายเลข20พูดถึงเรื่องอะไรคะคุณเองนะคะก็ควรจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาให้กับตัวเองอะนะมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองนะอย่าไปสงสัยในคุณค่าของตัวเองนะคะอย่าไปสงสัยในคุณค่าของตัวเองอะไรดีๆเนี่ยนะขอบคุณแล้วก็ให้เกียรติตัวเองนะคะมีคนที่รักคุณจริงๆค่ะนะจะมีคนคนนึงหรือใครสักคนในชีวิตของคุณน่ะที่เห็นความมหัศจรรย์ในตัวคุณนะถึงเวลานั้นคุณจะต้องตัดสินใจที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จจงเชื่ออย่างสุดใจในคุณค่าของตัวเองโดยไม่ไปคำนึงถึงความคิดเห็นภายนอกนะอย่าไปสนใจคำพูดหรือความคิดเห็นของคนอื่นแต่ให้คุณให้เกียรติตัวเองให้คุณค่าในตัวเองนะคะรักตัวเองมีน้ำใจกับตัวเองมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะดังไหมมาแล้วนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2กับหัวข้อสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะเราไปดูกันเลยค่ะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำ time stamp ให้ใบเตยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่า energy หรือพลังงานของเราตรงกับเราไหมนะคะที่เราเลือกกล่องที่2ไปด้วยเสียงแหบๆแห้งๆนิดนึงเพราะว่าตื่นมาทำคลิปช่วงเช้านะคะที่เช้ามากๆมาพร้อมกับเสียงไก่เสียงนกเลยวันนี้นะคะทั้งเสียงไก่เสียงนกแข่งกันร้องแซงๆกันเลยนะคะเรามาดู energy กล่อง2นิดนึงช่วงนี้เราเป็นยังไงช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมูเตลูเนาะสวดมนต์ไหว้พระขอพรอธิษฐานจิตเนาะขอให้ชีวิตราบรื่นลงตัวการงานก้าวหน้าสำเร็จนะถ้าเจอรักก็ขอให้เจอรักแท้เจอรักที่ดีเจอคู่ชีวิตที่ดีคุณมีความกังวลใจในหลายๆเรื่องในชีวิตนะคะคุณมีความเครียดมีความกังวลใจในหลายๆเรื่องในชีวิตบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าที่ควรนะมันเป็นไปด้วยความช้านะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวเท่าที่ควรนะคะคือใจของเรานี่อยากจะทำให้มันสำเร็จรอบเดียวผ่าน
นะรอบเดียวผ่านฉลุยไม่อยากให้แก้ไขไม่ได้อยากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ยังมีเรื่องให้เราต้องปรับต้องแก้อยู่ในเรื่องการงานในเรื่องของชีวิตนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์เราก็อาจจะเป็นคนที่สเปคสูงเลือกเยอะเลือกมากอยู่อาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจหรืออาจจะถูกใจแต่เขาอาจจะไม่ได้โสดหรือเราอาจจะไม่ได้โสดหรืออาจจะไม่ได้ตรงใจเราทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้เครียดหลับยากนะคะเป็นช่วงที่เราวิตกจริตแล้วเราค่อนข้างกดดันกับการใช้ชีวิตพอสมควรนะคือมันอาจจะมีเรื่องมาเร่งรัดเราให้เราต้องทำอะไรแบบรวดเร็วอะแบบที่เราเองก็แบบนะภาระหน้าที่มันก็เยอะอยู่แล้วอะยังมากดดันอีกอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องที่เราจะต้องทำให้มันสำเร็จให้มันลุล่วงแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรอคอยและลอยคอนะโอเคนะคะบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องรออ่ะมันไม่ได้แบบว่าราบลื่นซะทีเดียวมันดูเหนื่อยคือคุณดูเหนื่อยอ่ะคุณดูเหนื่อยแต่ว่าใบเตยว่าคุณก็เอาอยู่นะถึงมันจะมีการปรับการแก้หรือมันไม่ได้เป็นไปตามไทม์ไลน์เวลาที่คุณกำหนดแต่ใบเตยว่าถ้าคุณพ้นจากวิกฤตช่วงนี้ไปนะคะพ้นจากความวิตกกังวลใดๆไปได้หลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่ดวงดาวมันเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วใบเตยไม่ขอฟิกไม่ขอระบุก็แล้วกันนะเพราะว่ามันอาจจะมีคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้อีกสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยอาจจะมีคนมาเปิดฟังก็จะไม่ได้ฟิกเรื่องดวงดาวมากแต่จะพูดถึงช่วงนี้เป็นหลักว่าโอเคเราอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเราอาจจะมีเรื่องที่เราคิดมากว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยงานที่เราทำอยู่เนี่ยจะสำเร็จไหมนะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะราบรื่นหรือเปล่ามันจะสำเร็จมันจะลงตัวไหมหรือว่าการเงินของเราเนี่ยมันจะปลอดภัยไปถึงระยะเวลาที่เรากำหนดไหมเราจะมีเงินเก็บตามที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้หรือเปล่าการงานจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีการเติบโตงานจะราบรื่นไหมหรือเราจะได้เจอคู่ชีวิตที่ดีหรือเปล่าเจอคนที่เป็นรักแท้ที่เข้ามาในชีวิตหรือเปล่าคุณคาดหวังในชีวิตเยอะนะคุณเป็นคนที่ทุกอย่างจะต้องเป๊ะแล้วคุณเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามใจคิดใจนึกอ่ะนะคุณอาจจะฝืนอาจจะดันทุรังทำอ่ะคนอื่นอาจจะบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณไม่ประสบความสำเร็จหรอกแต่คุณก็ทำอ่ะคุณไม่ได้สนใจคำพูดคนอ่ะคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วคุณพยายามทำมันอย่างเต็มที่แล้วไปเตยเชื่อว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองอ่ะสวดมนต์นั่งสมาธิขอพรอธิษฐานจิตคุณอยากให้ชีวิตของคุณราบรื่นลงตัวงานสำเร็จนะหยิบจับอะไรก็สำเร็จเงินหาได้ง่ายๆสบายๆมีโอกาสเติบโตมีธุรกิจที่มันขยับขยายสาขาหรือมีเงินไหลเข้ามาเยอะๆเรื่องความรักก็อยากจะเจอรักแท้รักดีๆนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันยังต้องรออยู่เรายังต้องรอเวลาอยู่นะมันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าลื่นปื๊ดสักทีเดียวนะแต่มันก็อาจจะมีเรื่องที่เข้ามากระทบจิตกระทบใจให้เรากังวลใจให้เราไม่สบายใจให้เราเครียดบ้างแต่ใบเตยเชื่อว่ายังไงก็ตามนะคะทุกอย่างก็จะราบรื่นลงตัวเสมอนะมันไม่ได้มีอุปสรรคตลอดเวลาตัวคุณเองก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ดูแลค้ำชูโอเคเราอาจจะได้รับการกดดันแต่ใบเตยเชื่อว่ามีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณแน่นอนรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาเอ็นดูคุณเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธาอีกอย่างนึงคุณเป็นคนที่จิตใจดีใจบุญสุนทานทำบุญอยู่เนืองๆทำบุญอยู่ไม่ขาดสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอธิษฐานจิตอุทิศบุญอุทิศกุศลอยู่ไม่ขาดนะรวมทั้งแผ่เมตตาหรือคุณอาจจะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมออยู่เนืองๆซึ่งคุณก็ได้รับความรักความเมตตาจากท่านนะคะแล้วไปได้เชื่อว่าสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณลงทุนลงใจไว้ที่ทำไว้อยู่อ่ะจะสำเร็จคุณเป็นคนที่จิตใจดีแต่ว่าคุณชอบกดดันตัวเองนะคุณชอบกดดันตัวเองแล้วคุณเป็นคนคิดมากด้วยนะคะคือทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะราบรื่นลงตัวเองไม่มีอะไรถูกใจเราหมดไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราหมดทุกอย่างอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างเป็นธรรมชาติของชีวิตไปได้เชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วก็คุณเองเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วคุณก็มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วยังไงคุณก็แก้ไขหรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินคุณก็จะปลอดภัยถ้าพูดถึงเรื่องการงานอาจจะช้าแต่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นลงตัวนะคะทุกอย่างจะออกมาดีขอให้คุณมั่นใจไว้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราทำได้แล้วทำออกมาได้ดีด้วยคุณอาจจะอยู่ในราศีพฤษภนะคะพฤษภมังกรกันนะคะถ้า
ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็มีธาตุน้ำคือขึ้นมาหมดเลยดินน้ำลมไฟ energy ครบนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงถ้า energy ของเราเป็นแบบนี้เราไปดูนิดนึงว่าเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะทำให้หัวใจของเราพองโตพองโตมีไหมอีก1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะดูสิเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะมีไหมเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเนาะที่จะทำให้ยิ้มแฉ่งใจเบิกบานมีหรือเปล่าโอ้ชีวิตเหนื่อยนะคุณดูไม่ว่างเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ดูไม่ว่างเลยจ้าโอ้ชีวิตวุ่นวายสายสมอนที่แท้ทรูนะคะอ่ะโอเคโอ้การเดินทางการค้าการขายออนไลน์อะไรที่มันเป็นเรื่องของต่างชาติต่างแดนหรือออนไลน์อ่ะคุณจะประสบความสำเร็จนะดูคุณไม่ค่อยว่างเลยนะคะดูมีเรื่องให้คุณทำตลอดเวลาเนาะดูเป็นคนที่ทำงานตลอดเวแล้วแบบมีเรื่องให้คิดให้ทำตลอดเวดูสิก็เราเป็นประเภทบ้างงานอยู่แล้วละมั้งก็เลยแบบน่าจะมีงานให้คุณทำตลอดนะถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็โอเคนะแต่แบบถ้าเป็นช่วงที่คุณรอคอยงานอยู่ไปเตยว่าคุณจะอ้าวนะคะไพ่ดีๆก็มีนะจ๊ะมันก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวนะจ๊ะเรื่องเราที่จะทำให้จิตใจของคุณพองโตนะเห็นละคำว่าชัยชนะบ้านทรัพย์สินที่ดินมรดกเงินทองนะบางคนอาจจะสร้างบ้านสำเร็จแล้วเสร็จหรือได้รถคันใหม่ป้ายแดงนะคะ9999นะคะอู้เลข9เลยนะ9999หมายเลข23เห็นไหมคะบ้านทรัพย์สินที่ดินมรดกนะเงินทองนะอสังหานะคุณจะพอใจภูมิใจกับสิ่งที่คุณได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่ามูลค่าสูงๆเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นรถใหม่บ้านใหม่หรือมีโชคมีลาภมีเงินมีทองเกิดขึ้นกับคุณ1เดือนไม่เกิน3เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเฮ้ยอะไรดีๆที่จะทำให้จิตใจของคุณเบิกบานล่ะคะนี่แหละค่ะน้ำพักน้ำแรงที่เราสร้างนะคะนะคุณอาจจะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตหมายเลข29เนาะมันต่อกันเป็นเรื่องๆอย่างนี้เลยนะมันต่อกันเป็นเรื่องๆอย่างนี้เลยนะหมายเลข29เนี่ยเป็นรูปผู้ชายที่เห็นไหมคะมีเหมือนมือเป็นทศกัณฐ์น่ะมือไม่ว่างวุ่นวายทำงานหนักกระตือรือร้นขยันไม่มีเวลาบ้างานพูดเลยว่าไอ้ความบ้างานของคุณเนี่ยมันบ้าอย่างมีสตินะจ๊ะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่เนี่ยคุณจะได้เห็นไหมคะสิ่งที่มันเป็นมูลค่าใหญ่ๆสูงๆอ่ะอีกไม่เกิน3เดือนน่ะไปเลยว่าถ้าวางแผนจะซื้อรถใหม่ก็น่าจะได้รถใหม่หรืออาจจะได้บ้านหลังใหม่ที่สดใสและไฉไลกว่าเดิมแล้วดูเลข4กับเลข66บางคนรอคอยข่าวเรื่องการงานมีบางท่านที่รอข่าวเรื่องการงานอยู่นะรอข่าวเรื่องการงานอาจจะยังไม่ได้งานทำหรือรอโอกาสดีๆเรื่องการงานอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองนะคะบางอย่างเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทำไมเราซ้ำๆวนๆอยู่แต่ที่เดิมคิดวนทำวนตอกย้ำกับตัวเองอึดอัดบางทีก็มีความรู้สึกว่าแก้ไขอะไรได้ยากนะคะแต่ว่าใบเตยว่าคุณก็จะมีการแก้ไขแหละนะคะอย่าโทษตัวเองอย่าพ่ำบ่นอย่าว่าตัวเองคุณเก่งคุณยอดเยี่ยมแล้วคุณทำได้ดีเสมออย่าขังตัวเองไว้ในกรอบความคิดเดิมๆนะคะแล้วก็หมายเลข30นะตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะคะหรืออาจจะมีแฟนเก่ารักครั้งแรกรักเก่าของคุณน่ะมาสืบมาส่องมาเช็คคุณว่าคุณเป็นยังไงมีความสุขดีไหมมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะหวนกลับขึ้นมาอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ใบเตยพูดตามหน้าไพ่นะคะความรักในวัยเด็กป๊อปปี้เลิฟนะคะจะเหมือนเขาพยายามจะสืบข้อมูลของคุณว่าคุณเป็นยังไงคุณแต่งงานไปหรือยังคุณมีความสุขดีไหมชีวิตคุณเป็นยังไงนะคะ
ีโอกาสจะได้เจอความรักเก่ารักครั้งเก่านะหรือนะคะใครที่ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กหรือการศึกษาก็จะเป็นช่วงที่เราอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก็โอเคถือว่าดีมากๆเลยนะคะนะเรื่องราวดีๆเรื่องที่หนึ่งเลยนะคะได้สินทรัพย์ได้ของที่มีมูลค่าสูงๆจากการทำงานอย่างหนักจากการลงทุนลงใจสองก็คือการค้นคว้าการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะแล้วก็อาจจะมีรักครั้งเก่านะคะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณแล้วก็ชัยชนะความสำเร็จจากสิ่งที่คุณพยายามจากสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะการผจญภัยการเดินทางการไม่ยอมถอยอ่ะความทะเยอทะยานนะคะโดยน้ำพักกำลังของคุณคุณจะได้รับชัยชนะแสงสีทองของท้องฟ้าบอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะขึ้นเครื่องนะคะหรืองานที่เป็นงานที่เป็นการค้าการขายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการค้าระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศชาวต่างชาติค่อนข้างราบรื่นลงตัวนะคะคือผลตอบรับผลตอบแทนดีมากๆนะคะแล้วก็ใครที่แบบประเด็นละหองละแหงไม่เข้าใจกันเนาะคนที่มีคู่แล้วนะคะแต่งงานไปแล้วมีประเด็นที่แบบไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสได้พักผ่อนใช้เวลากับครอบครัวความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะมีการไปพักผ่อนหย่อนใจความรักความเข้าใจจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะความรักความเข้าใจจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะอาจจะมีการตามหึงตามหวงกันแหละนะคะไม่ไว้ใจกันเนาะหรือใครที่อยู่ในประเด็นรักสามเศร้าสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโดนจับตามองไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการพูดคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่วนใครที่มีประเด็นที่แบบว่าอยู่ในรักซ้อนรักสามเศร้าไปรักคนมีเจ้าของก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้น1เดือนไม่เกิน3เดือนใบเตยมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ใบเตยเห็นเลยก็คือน้ำพักน้ำแรงของคุณที่คุณพยายามที่คุณอดทนที่คุณตั้งใจนะบ้านคันใหม่เอ้ยบ้านคันใหม่ที่ไหนล่ะบ้านหลังใหม่รถคันใหม่นะคะสิ่งที่มันมีมูลค่าสูงๆที่เราพยายามแล้วมันได้มาแล้วมันภูมิใจมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วมันออกมาดีใครที่รอข่าวเรื่องการงานก็อย่าไปว่าตัวเองไม่เก่งว่าตัวเองไม่ดีไปสมัครหลายๆที่มันมีที่ที่มันเป็นของคุณอยู่ขอแค่คุณมั่นใจในตัวเองแค่นั้นเองนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีการไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวนะคะอาจจะเป็นทริปเล็กๆในครอบครัวที่คุณอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะซึ่งใบเตยเชื่อว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่2เนี่ยก็จะมีความสุขมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนจริงๆไพ่ที่อุปสรรคปัญหามันก็มีแต่มันส่วนน้อยนะคะไพ่ดีๆขึ้นมาเยอะนะคะ1 2 3 4 5 67ใบนะคะ3ใบที่เป็นไพ่ที่ออกไปในด้านที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็มีบ้างที่ชีวิตจะมีอุปสรรคปัญหาทุกอย่างมันไม่ได้แบบราบรื่นไปซะหมดชีวิตมันจะต้องมีอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างพอให้เราได้รู้สึกตัวพอให้เราได้เห็นคุณค่าของความสุขเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆกองที่2มีความสำเร็จเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องเลยนะคะทีนี้เราไปดูที่ใบสรุปของเรานี่นะคะ clover นะคะสัญลักษณ์ของความเขาเรียกอะไรความโชคดีใช่ไหมเป็นดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ที่พูดถึงเรื่องของความโชคดีนั่นแหละนะคะก็ปลดปล่อยความรู้สึกผิดของคุณเพราะว่าใบแรกอ่ะมันเหมือนเราวนเวียนอยู่กับความคิดเดิมๆย้ำๆโทษตัวเองคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคุณอาจจะแบกรับความรู้สึกผิดไว้บนบ่าของคุณมานานเกินไปนะคะซึ่งมันส่งผลเสียต่อคุณในแง่มุมของชีวิตของคุณนะคะและทำให้เราไม่สามารถทำงานได้คุณมาถึงทางแยกที่คุณจะต้องเลือกทิศทางว่าไปข้างหน้าและชดใช้ค่าเสียหายหรือปลดปล่อยตัวเองจากกงที่คุณสร้างขึ้นมารอบตัวคุณนะคะบางครั้งถนนสายแรกจะวนกลับไปรอบที่2แต่ใบเตยเชื่อว่าคุณเองเนี่ยถ้าปลดปล่อยตัวเองจากความผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆได้คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนมั่นใจสู้ๆให้กำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยนะคะ
ไลบรารีนะคะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไร1เดือนไม่เกิน3เดือนขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์นะคะทำสแตมป์ให้ใบเตยขอบคุณมากๆเลยนะคะเราไปดูกันนิดนึงค่ะว่า energy หรือพลังงานของเราเนี่ยใช่เรามั้ยที่เราเลือกกองที่3นะคะบุกอย่างเดียวเลยทะลุทะลวงมากนะกอง3เนี่ยดุยมากใส่ลุยมากแล้วก็อยู่ในช่วงที่เราประเมินผลของสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพยายามอยู่ว่ามันจะโอเคไหมมันจะดีไหมมันจะราบลื่นลงตัวไหมจริงๆแล้วไพ่วันนี้ก็ออกมาค่อนข้างดีนะทั้ง3กองนั่นแหละไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเฟลมากไม่ได้อยู่ในจุดที่มันย่ำแย่มากแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นความเหนื่อยจากสิ่งที่เราพยายามแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปเตยเชื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังหว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้สิ่งที่คุณตั้งใจทำไว้เนี่ยไปเตยเชื่อว่ามันมีโอกาสสำเร็จสูงนะใครที่แบบว่ามองในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะกำลังชั่งใจอยู่ว่าคบคนนี้ดีไหมแล้วแบบคนนี้ถ้าไปต่อจะเวิร์กหรือเปล่าเหมือนคุณก็อยากจะเจอคนดีๆในชีวิตนะคะเนาะแล้วบางท่านเนี่ยก็แอบคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆความรักครั้งเก่านะคะหรือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตแต่มันก็เป็นความคิดถึงนึกถึงที่มันก็ทำให้เรายิ้มได้เดี๋ยวบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องเศร้าๆแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกน้อยมากนะคะบางท่านอยู่ในราศีเมถุนพฤษภนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุน้ำธาตุดินเด่นก็จะพฤษภเมถุนนี่แหละนะคะก็อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยในบางท่านแล้วก็บางท่านเนี่ยเป็นช่วงประเมินสถานการณ์รอดูสิ่งที่เราทำไปว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผลตอบรับผลตอบแทนมันคุ้มค่าคุ้มราคาสมน้ำสมเนื้อกับที่เราพยายามหรือเปล่าใบเตยเห็นเป็นเรื่องๆนะเรื่องแรกคืองานที่คุณทำอย่างเต็มที่บู๊เทคแอคชั่นลงมือแล้วจริงจังนะคุณเป็นคนจริงจังค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องการงานนะเป็นเรื่องงานเนี่ยคือยกให้เป็นที่1 number 1จริงจังแล้วก็2คือการรอดูสถานการณ์ของคุณก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เรารอดูสิ่งที่เราทำอยู่นะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงสมน้ำสมเนื้อสมราคากับที่เราตั้งใจทำไหมกำลังประเมินสถานการณ์อยู่หรือถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดูอยู่ศึกษาดูใจกันอยู่แล้วก็อาจจะใช้เวลากับความสัมพันธ์นี้มานานพอสมควรหรือนะคะคุณอาจจะอยู่ในลักษณะของการที่ในเรื่องของความรักนะมันเป็นเรื่องๆนะงานเงินนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะเป็นช่วงที่เราดูอยู่ว่าโอเคคนนี้เนี่ยใช่ไหมจะไปต่อได้ไหมก็อาจจะมีการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องคู่ด้วยหรือคุณอาจจะอยากเจอคนดีๆที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบว่าดูแลคุณได้สนับสนุนเกื้อกูลอุปถัมภ์คุณได้เป็นคนที่เข้าใจคุณคืออยู่ข้างๆคุณซัพพอร์ตคุณอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกในชีวิตก็ได้แล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะนึกถึงย้อนกลับไปเวลาเก่าๆในอดีตคิดถึงเรื่องในอดีตหรือคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆหรือคิดถึงเรื่องงานเก่าๆบริษัทเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆที่เราเคยทำก็ได้แต่มันก็เป็นความนึกคิดเป็นความรู้สึกที่เรานึกถึงคะนึงหาแต่ก็ไม่ได้อยากกลับไปณจุดนั้นก็อาจจะแค่นึกถึงก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่บางท่านอาจจะมีการกักตัวนะคะเพิ่งหายจากอาการป่วยก็มีนะคะหรือบางท่านเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวกักตัวอยู่ก็มีนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรานิ่งเพื่อประเมินสถานการณ์นิ่งเพื่อดูความเคลื่อนไหวความเป็นไปของสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะแต่คุณก็เป็นคนพิถีพิถันในการใช้ชีวิตพอสมควรระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติพอสมควรกอง3นี่ค่อนข้างดีเลยนะคะใช้ชีวิตรอบคอบระมัดระวังแล้วก็มีสติมากๆนะคะจะเป็นคนที่ทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกจะไม่ใช่คนที่วู่วามใจร้อนอย่างเดียวโอเคอาจจะเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วพูดเร็วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ค่อนข้างรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังพอสมควรนะดูต่อสิเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะทำให้หัวใจของเราพองโตมีไม้กองที่3ไปดูกันเลย
ไปดูซิเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณไหมโอ้โหนกน้อยเสียงดังเชียวลูกนะยืนเกาะอยู่บนต้นมะพร้าวพร้อมกับส่งเสียงเจ้าเจ้าๆนะคะดูมีความสุขจังเลยนะกองสามดูซิว้าววันนี้ธงของชัยชนะมาทุกกองเลยนะสิ่งที่เราพยายามทำอยู่จะสำเร็จนะคะคุณเป็นลีดเดอร์คุณเป็นผู้นำนะพูดเลยว่าเป็นผู้นำมากๆในการใช้ชีวิตในทุกอย่างอ่ะเป็นผู้นำเป็นคนนำทางทุกคนน่ะให้เอาตัวรอดปลอดภัยจากสถานการณ์การเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนบ้างานแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็เอาจริงเอาจังแทบจะไม่มีเวลาคือหัวหมุนอยู่กับเรื่องการงานตลอดเวคุณอาจจะเป็นคนจริงจังหรือเวลาที่คุณทำอะไรคุณอาจจะจริงจังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นน่ะจนกว่ามันจะสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานๆนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณจะต้องมีตรงกลางให้ตัวเองด้วยนะบางท่านมีลักษณะของการใช้ยาบางประเภทบ่อยเกินไปด้วยนะอันนี้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะแบบทานยาชนิดนี้บ่อยๆจนมันติดเป็นนิสัยหรือเราอาจจะติดกาแฟติดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือว่าเราอาจจะช่วงนี้เราอาจจะติดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะมีพวกแอลกอฮอล์ด้วยมียาบางประเภทด้วยนะคะยาในที่นี้อาจจะเป็นยาที่มันรักษาอาการเจ็บปวดในร่างกายก็ได้นะคะหรือยานอนหลับอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆซ้ำๆบ่อยๆช่วงนี้ก็ต้องมาพิจารณาทบทวนดูแล้วว่าเราจะไปรักษาตัวเองอย่างจริงจังไหมหรือว่าเราจะมีวิธีการอย่างอื่นไหมที่เราจะไม่ต้องมาใช้สิ่งๆนี้บ่อยๆทีๆอันนี้ต้องไปพิจารณาดูนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแล้วใครที่แบบดื่มพวกแอลกอฮอล์ช่วงนี้หลีกเลี่ยงหรืองดได้ก็งดนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกเป็นบางคนหรือบางคนอาจจะเสพติดพวกคาเฟอีนนะคะอย่างใบเตยก็เป็นนะแบบว่าเคยกินก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินวันละแก้ว2แก้วนะคะวันละ2แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นช่วงที่เราแบบไม่ค่อยทานอาหารที่มันปกติมีประโยชน์อะไรกับตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทีนี้1เดือนไม่เกิน3เดือนเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีไหมมีค่ะพูดเลยว่าจะมีชัยชนะจะมีการที่คุณได้รับนะคะชัยชนะอย่างภาคภูมิใจเลยล่ะนะดูซิโอเคเอาไงซะอย่างนั้นอ่ะกุญแจของการปลดล็อกชีวิตนะคะดูซิว่ายังไงไปเตยว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งบางท่าน1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้มีเรื่องของการศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะไปทำสวยเพิ่มแล้วแบบโอ้ยมีความมั่นใจในตัวเองนะทำสวยเพิ่มฟิลเลอร์โบท็อกซ์นะคะศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มเติมดูแลผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนรูปลักษณ์นะคะเปลี่ยนรูปลักษณ์บุคลิกภายนอกของเราแล้วเราจะรู้สึกว่าเออนะมันก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันก็ดีขึ้นแหละใบเตยมันก็ทำให้เราสดใสเห็นหน้าตัวเองในกระจกทีไรก็โอ้ยใจพองโตเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หัวใจของคุณพองโตนะหน้าที่การงานนะจะได้รับชัยชนะจะสำเร็จแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะ คนอื่นช่วยคุณไม่ได้นะมีแต่คุณนั่นแหละที่จะช่วยตัวเองได้เพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นเนี่ยช่วยได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ช่วยคุณนะบอกเลยถ้าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยไม่ได้รับการซัพพอร์ตไม่ได้รับการช่วยเหลือเขาเลือกที่จะไม่ช่วยหรือช่วยก็ช่วยแบบขอไปทีอ่ะช่วยได้แต่ไม่ช่วยคือจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักขาดการสนับสนุนนะแต่ไปเตยว่าคุณทำได้แหละคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบกรับภาระทุกอย่างไว้ที่ตัวเองหมดเลยฉลาดแล้วก็เอาใจใส่คนรอบข้างเสมออดทนพยายามทุกอย่างคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้จะผ่านพ้นไปได้อย่างดีงามพลังก้าวเลยนะคะแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของยาพูดถึงเรื่องของการที่เราไปอยู่ในวังวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานนะหรือใครที่อันนี้พูดถึงเรื่องคุณไสคุณก็ใช้วิจารณญาณเอานะเหมือนคุณจะปลดเปื้องเรื่องคุณไสได้นะบางคนอาจจะเจอคุณไสมนต์ดำเจอของไม่ดีที่คนอื่นเขามาทำไสอันเนี้ยมันไพ่ขึ้นมานะใบเตยไม่ได้พูดเองนะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ใบเตยไม่ได้พูดเองลอยๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นการหลอกลวงมัวเมากิเลสตัณหาสิ่งใดๆที่มันเป็นคุณไสมนต์ดำไพ่มันมาพร้อมกับกุญแจ
นะใบนี้มันจะมาเป็นคู่แบบนี้นะคะ1 2อันนี้เดี๋ยวพูดสุดท้าย1 2 3 4 5มันมาเป็นคู่เรื่องนี้ก็เหมือนกันเขาเลือกที่จะช่วยแต่เขาช่วยไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้การที่คุณปลดเปลื้องตัวเองจากอุปสรรคปัญหาได้รับชัยชนะการที่เราไปทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมั่นใจขึ้นงานที่ทำพยายามอยู่จะสำเร็จจะสำลิดผลนะคะแล้วก็สิ่งนี้สิ่งที่เราอยู่อะไรที่มันเป็นคุณใส่มนต์ดำของไม่ดีจะได้รับการปลดล็อกเพราะไพ่กุญแจมาคู่กับสิ่งนี้นะคะปลดเปลื้องสิ่งเหล่านี้ได้คลายปมได้แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ขจัดทุกอุปสรรคตามผลแห่งกรรมดีที่เคยทำมาได้เด็ดเดียวโดดเด่นเฉลียวฉลาดสวยงามเลอค่าสติปัญญาเลิศเลอเพอร์เฟคบอกเลยว่าคุณจะเอาชนะทุกๆปัญหาได้นะไม่ว่าคุณจะติดอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ในวังวนใดคุณจะแก้ไขมันได้นี่เลยบอกเลยนะไพ่วันนี้บอกอย่างชัดเจนเลยนะว่าคุณจะปลดเปลื้องทุกอย่างได้ปลดล็อกทุกอย่างได้แล้วก็สิ่งที่เราพยายามอยู่จะสำเร็จนะคะทีนี้หมายเลข42คืออะไรนะคะคือการที่คุณได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดูแลให้ความรักหรืออาจจะให้คำแนะนำหรืออาจจะให้ความรู้ใหม่ๆหรือบุตรบริวารเป็นอภิชาตบุตรนะคะเป็นอภิชาตบุตรนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในโอวาทของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีไพ่ที่ดีขึ้นมาก็มีนะไพ่ที่ดีขึ้นมาก็มีไพ่ที่เป็นอุปสรรคขึ้นมาก็ใบนี้นะคะนะแต่10ใบอ่ะไพ่ดีมากกว่าไพ่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระวังใบเตยพูดไปแล้วให้คุณไปดูเอาของที่มีคนซื้อให้นะคะของจากคนแปลกหน้าหรือการที่เรามีความรู้สึกว่าเราเจออุปสรรคเจอปัญหานะอยู่ดีๆก็ไปรักไปชอบคนที่เราไม่คิดว่าจะรักจะชอบหรือเรามีความรู้สึกว่าชีวิตมันติดมันขัดมีใครทำอะไรไม่ดีใส่เราไม่มีนะบอกเลยว่ามีแล้วก็ระวังเอาช่วงนี้ถือศีล5นั่งสมาธิสวดมนต์กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะชีวิตเจอความยากเจออุปสรรคหรืออยู่ในช่วงวิบากกรรมก็ได้แต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ขอให้คุณมีสติและอดทนให้มากเพราะว่าไพ่ของชัยชนะวันนี้39มาบ่อยมากนะคะมาทุกกอง39มาบ่อยมากชัยชนะความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณเป็นลีดเดอร์คุณเป็นผู้นำคุณมีศักยภาพมากๆในการที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างให้มันสำเร็จได้เพราะฉะนั้นใบเตยอวยพรขอให้เพื่อนๆกองที่3โชคดีเรื่องที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตก็คือการปลดล็อกปัญหาต่างๆนั่นแหละเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ชัยชนะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ในจุดที่น่าจะลงตัวแหละนะทีนี้ใบสรุปของเรานะคะพูดถึงเรื่องของการหาความรู้ข้อมูลใหม่ๆเนาะหาความรู้หาข้อมูลใหม่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ควบคุมนะคะคือคำพูดบางอย่างเราจะต้องควบคุมนะมีคนพยายามที่จะติดต่อกับคุณแล้วก็บางเรื่องที่เขามาพูดกับคุณที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเราต้องรู้จักปฏิเสธนะคะแล้วก็เลือกใช้คำพูดที่มันเหมาะสมคุณอาจจะให้อำนาจคนอื่นที่มาเล่าเรื่องของคุณหรือเราอาจจะไปวิ่งตามความรู้สึกของคนที่เขามาเล่าเรื่องของคุณในทางที่มันเป็นเรื่องลบๆความวุ่นวายจะตามมาจากคำพูดหรือการที่เราไปเก็บคำพูดคนอื่นมาใส่ใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขามาพูดมันเป็นเพราะผลประโยชน์ของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเรื่องราวในตัวของเราเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราคิดเราพูดน่ะหยิบปากกามาเขียนในสิ่งที่เราต้องการหรือเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเรื่องที่เราไม่ต้องการอย่าไปพูดถึงอย่าไปนึกถึงขอให้คุณโชคดีแล้วก็เจอกับไปเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดี